ในส่วนที่สามก็จะทําการผูกข้อมูลเหมือนกันแต่ตอนนี้สังเกตไหมการผูกข้อมูลตัวนี้เราไม่ได้ผูกกับข้อมูล student เพราะว่าตัวนี้จะเป็นข้อมูลของตัว subject หรือรายวิชาที่เราเปิดนะครับที่เราเปิดให้สอนดังนั้นเราต้องมาดูที่เอ๊ะแล้วเราจะดึงข้อมูลจาก table subject มาได้ยังไงนะครับ table subject ของเรานะครับก็วิธีการเราทําได้จริงๆทำได้แบบเดิมทำแบบ student binding นี้ก็ได้นะครับ student binding นี้ก็ได้แต่เนื่องจากว่าตัว subject ของอาจารย์เนี่ยมันมี data grid view เพราะเราดีไซน์มาว่าเรามี data grid view ถ้ามี data grid view เนี่ยมันก็ทำวิธีเดียววิธีขั้นตอนเขาเรียกอะไรรวบรัดนะครับรวบรัดก็สามารถจิ้มที่ตรงไอ้ตรงสามเหลี่ยมนั่นขวาบนนี้ได้นะครับแล้วเราก็เลือกมาว่าตอนนี้เราจะติดต่อไปยัง table ไหนนะครับตอนนี้ในฐานข้อมูลเรามีแต่ table studentถ้างั้นมันไม่มีนี่ไม่มี table student นะครับเราจะทำยังไงเราจริงๆมันมีปุ่มนะครับมีปุ่มให้เลือกข้างล่างตรงนี้หรือเราจะกด add new ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราเลือกถ้ามันมีให้เลือกตรงนี้เป็น author data source เนี่ยก็เป็น data source ตัวอื่นแล้วลองจิ้มมาดูตอนที่ไม่ขึ้นฮะโทษที data source ตัวอื่นไม่มีต้องมา add new โทษทีครับอันนี้ต้อง add new นะครับต้อง add ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ไปที่ object นะครับแล้วเราก็เลือกว่าตัว data source ของเราเนี่ยจะไปผูกกับ subject ใช่ไหมเราก็เลือกมาที่ registration นะครับแล้วก็เลือกที่ตัว subject ก็คือรายวิชาพอผูกกับรายวิชาเสร็จปุ๊บกด finish นะครับมันจะเกิดตัวไหนมันจะเกิดตัวบอกว่ามันเกิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนเกิด subject binding source ขึ้นมาก็จะบอกเลยว่าเป็น binding source ที่ผูกกับ subject นะครับแล้วมันจะเอา binding source เนี่ยมาเซตค่าให้กับตัวนี้โดยอัตโนมัติเห็นไหมมันเป็นการรวบรัดนะครับรวบรัดก็คือสร้างเสร็จปุ๊บมาผูกให้เลยพอมาผูกให้เลยเสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วอาจารย์ก็ไป subject มันมี column อาจารย์ก็สามารถกดเข้าไปที่ edit column นะครับมันมี subject id นะครับแล้วก็ subject name แล้วก็จำนวนหน่วยกิตอะไรก็ตามอันที่มันไม่ได้ใช้ก็คือหน่วยกิตกับตัวเขาเรียกอะไรไม่ได้เอามาโชว์เท่าทีหน่วยกิตกับตัว reference key อะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช้ไม่ได้เอามาโชว์นะครับก็จะเอาแค่2ตัวนี้อาจารย์ก็จะเปลี่ยนนะครับอาจารย์ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำว่า ID นะครับ subject ID เนาะมันคือรหัสวิชานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น subject name นะครับอาจารย์ก็จะเปลี่ยนเป็น subject name รหัสวิชานี้อาจจะรู้สึกว่ามันต้องยาวๆแบบนี้ถูกแล้วนะครับแล้วก็ subject name นะครับก็อาจจะยาวกว่าเดิมขึ้นมาสักหน่อยอาจจะเป็นสัก120ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะได้นะครับทีนี้ก็เสร็จปุ๊บกดโอเคนะครับเราก็จะได้เป็น subject ID subject name แต่มันมีไอ้อินดิเคเตอร์ทางซ้ายมือตัวนี้ขึ้นมาเราลบออกยังไงครับเราลบออกโดยการเข้าไปดูที่ property หาเลข41อาจารย์บอกแล้วอาจารย์คิดไม่ออกอาจารย์หา41ครับอาจารย์หา41เสร็จปุ๊บไอ้ข้างบน41ก็คือ row header visible ก็คือตรงนี้ครับเราจะโชว์มั้ยก็ไม่โชว์ครับเป็น false เสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็อาจารย์จะไปเซตตรง selection mode ให้กลายเป็นเลือกทั้งแถวด้วยมันจะได้ดูสวยๆนะครับเลือก selection หมวดตรงนี้ปึ๊บน่ะเสร็จแล้วครับแสดงว่าตอนนี้คือเราทำอะไรเราผูกข้อมูลตัว subject นะครับกับตัวฐานข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ได้ข้อมูลมานะครับถ้าได้ข้อมูลมาปุ๊บตัวนี้มีข้อมูลตัว subject นะครับ data grid view ตัวนี้ก็จะดึงข้อมูลจากตัว subject ขึ้นมาโชว์นะครับทีนี้รันโปรแกรมข้อมูลจะยังไม่โชว์นะครับดูดีๆนะถ้ารันโปรแกรมนะครับข้อมูลจะยังไม่โชว์จะมีแต่ข้อมูลของนักเรียนที่โชว์นะครับจำได้ไหมว่าทำไมมันถึงไม่โชว์เพราะว่าเรายังไม่ได้ดึงข้อมูลมาเทลงในตัว data source เลยถูกไหมครับเราจะดึงข้อมูลมาเทลงใส่ data source เนี่ยเราก็มาอยู่ที่ตัว event เดิมนะครับ form load เราดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้หรือเข้าไปที่ source code ก็ได้นะครับถ้าเราดับเบิลคลิกที่หน้าจอนะครับปุ๊บก็จะเข้ามาที่ตัว form load เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็บอกว่าต้องการให้ subject ตัวเขาเรียกตัว subject binding source เนี่ยมันมีข้อมูลด้วยอาจารย์ก็บอกว่า subject binding source จุด data source ให้มันมีข้อมูลนะข้อมูลมาจากไหนข้อมูลจาก context ครับ context ที่เราจะเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับจาก table subject เสร็จแล้วเอามาใส่เป็น list นะครับเอามาแปลงเป็น list แล้วก็วางลงไปฉะนั้นตอนที่เราโหลดโปรแกรมเนี่ยจะได้ข้อมูลนักเรียนมาเก็บใน student แล้วได้ข้อมูลของ subject เก็บไว้ใน subject นะครับฉะนั้นแค่นี้เองนะครับลองรันโปรแกรมดูครับรันโปรแกรมดูปุ๊บเห็นไหมจะมีวิชานะครับที่เราเคยป้อนเข้าไปในระบบแล้วว่าเรามีวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งวิชา OOP วิชา APD อะไรเงี้ยนะครับส่วน ID มันกว้างไปหน่อยเนาะอาจารย์
จานลดขนาดนะครับจานขอลดขนาดเพื่อความสวยงามนะครับจานขอลดขนาดตัว ID นะครับมาเป็นตรง Edit Column นะครับ ID ลดลงเหลือสัก60นะครับแล้วก็ตรงนี้บวกเข้าไปอีกสักเป็น160แล้วกัน160อาจจะดูสวยขึ้นรันโปรแกรมครับทดสอบอีกรอบนึงว่ามันได้ไหมนะครับก็จะได้เป็นหน้าตาตามนี้นี่เห็นไหมดูสวยงามแล้วนะดูสวยงามแล้วนะน่าโอเคฉะนั้นนักเรียนเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงนักเรียนได้ subject เราสามารถเลือกได้นะครับทีนี้แหละในหลักต่อไปเราก็จะทำการพยายามทำให้มันนักเรียนคนนี้ลงทะเบียนวิชาอะไรได้บ้างนะครับมานี้นะเดี๋ยวไปดูในวิดีโอต่อไปนะครับ